2พรบ.นี้เนี่ยมีการปลดก้าวลงมาปุ๊บมันจะเป็นข่าวดีให้กับตลาดถูกไหมครับแล้วก็ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิด2พรบ2พรบ.นี้ไม่มีการปลดก้าวลงมาเรื่องก็จะยาวนะครับแต่ว่าเราก็เชื่อว่าจะมีการปลดก้าวลงมานะครับเพราะฉะนั้นพรบ2ฉบับตอนนี้ประกาศเป็นกฎหมายไปแล้วแปลว่าเลือกตั้งเกิดขึ้นแน่นอนนะครับพอเลือกตั้งเกิดขึ้นแน่นอนเนี่ยสิ่งที่อยากจะมาสื่อสารต่อในวันนี้เนี่ยก็คือหลังจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยอะไรมันจะเป็นจะเกิดขึ้นบ้างนะครับสิ่งที่เรามองแล้วก็จะมี impact ยังไงต่อเศรษฐกิจแล้วก็มุมมองต่อตลาดนะครับเบื้องต้นเนี่ยพอหลังจากกฎหมาย2ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับตัวพรบ.สว.เนี่ยก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้เลยนั่นหมายความว่านับจากนี้กกต.ก็ดำเนินขั้นตอนการสรรหาการคัดเลือกตัวสว.นะครับเชื่อว่าจะได้ครบ250คนเนี่ยก็ภายในมกราคมปีหน้านะครับส่วนตัวพรบ.สส.เราต้องรอไปจนถึงช่วงเวลานะครับขออภัยนะครับคือตัวพรบ.สส.เราก็ต้องรอไปจนถึงกลางธันวาถึงจะมีการประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ก็คือต้องรอ90วันหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับพอประกาศใช้เป็นกฎหมายปุ๊บสิ่งที่จะตามมาก็คือกกต.กับคสช.ประชุมร่วมกันนะครับเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งหลังจากนั้นก็มีการกำหนดการเลือกตั้งเนี่ยประกาศใช้เป็นกฎหมายเลือกตั้งมาเนี่ยเป็นในพระราชกิจจานุเบกษานะครับก็ขออภัยพระราชกฤษฎีกานะครับก็จะมีการประกาศก็ในกลางเดือนธันวาพอดีนะครับนั่นหมายความว่าเราก็จะได้กำหนดการการเลือกตั้งในช่วงกลางธันวานั่นแหละเร็วที่สุดก็คือ24พฤษภาเร็วที่สุดคือ24กุมภาช้าที่สุดคือ5พฤษภาแต่ถ้าเราดูจากโทนของรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยเชื่อว่าน่าจะต้องมีการเรียกได้ว่าใช้มาตรา14ในการแก้คำสั่งนะครับคสช.ตัวฉบับ 53/60/2560 นะครับ 53/2560 ในการปลดล็อกทำให้พรรคการเมืองเนี่ยสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับก็แปลว่าทุกอย่างสตาร์ทกันที่กลางธันวากลางธันวาจะมีกำหนดการเลือกตั้งกลางธันวาเนี่ยจะมีเรื่องการปลดล็อกพรรคการเมืองให้หาเสียงเลือกตั้งได้ดังนั้นเนี่ยพอเราดูกันที่ท่าทีของรัฐบาลเนี่ยก็เชื่อว่าถ้ารัฐบาลใจดีถ้าคสช.ใจดีให้พรรคการเมืองหาเสียงได้150วันเลือกตั้งมันก็ควรไปอยู่ที่ประมาณพฤษภาคมแต่ถ้าไม่ใจดีนะครับให้ใช้เวลาเพียงแค่60กว่าวันเนี่ยก็เลือกตั้งก็จะไปอยู่ที่ประมาณ24พฤษภาคมนะครับแต่ผมเชื่อว่าเท่าที่ซาวเสียงมาเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ70วันก็แปลว่าการเลือกตั้งอาจจะเกิดขึ้นประมาณต้นมีนาอาจจะเกิดขึ้นประมาณต้นมีนานะครับอันนี้คือกรอบที่จะเกิดขึ้นนะครับเลือกตั้งครั้งนี้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยนะครับจะเป็นการเลือกตั้งโดยใช้บัตรใบเดียวได้ทั้งสสได้ทั้งพรรคสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปเลือกสสเนี่ยถ้าเกิดสสที่เราเลือกมีคะแนนเป็นอันดับ2คือเขาก็จะไม่ได้รับเลือกถูกไหมครับก็คนที่ได้เป็นอันดับ1เนี่ยก็จะได้เป็นสสในเขตนั้นคะแนนที่เราลงไปเพิ่มมันก็จะสูญไปเลยนะครับแต่ยุคนี้เนี่ยคะแนนที่เราลงไปเพิ่มเนี่ยมันจะไม่ได้สูญหายไปเขาจะเอาคะแนนที่เรารวมไปในแต่ละเขตเนี่ยเอามารวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับเราก็เอามาหารค่าเฉลี่ยกันนู่นนั่นนี่เนี่ยนะครับก็จะสามารถได้ในส่วนของสสบัญชีรายชื่อด้วยไปมีผลต่อสสบัญชีรายชื่อกฎกติกามารยาทในการเลือกสสภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คือ350กับ150 350เป็นไปตามสสระบบเขต150เป็นไปตามระบบสสบัญชีรายชื่อนะครับสสบัญชีรายชื่อ150คนเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากค่าเฉลี่ยที่จะนับจากคะแนนที่เลือกในแต่ละเขตเอามารวมๆกันโดยสรุปแล้วจากตัวเลขของผู้มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยกระทรวงมหาดไทยรายงานออกมานะครับผู้มีใช้สิทธิ์เลือกตั้งในปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณ52ล้านคนประมาณ50ล้านคนแล้วกันนะครับประมาณ51 52เนี่ยแหละครับแล้วก็จากสถิตินะครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ราวๆ 70% ดังนั้น 70% ของ52นะครับมันก็จะอยู่ที่ขออภัยนะครับน่าจะ50คูณด้วย 0.7 นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก35คน35ล้านคนขออภัย35ล้านคนน่าจะเป็นผู้ที่มีคะแนนเสียงทั้งหมดมาเลือกตั้งทั้งหมดนะครับเมื่อหารด้วยจำนวนส.ส. 500คนเท่ากับว่าคะแนนเสียงนะครับ 70,000 เสียงจะได้ส.ส. 1คนนะครับด้วยกลไกการเลือกตั้งแบบใหม่เนี่ย1อย่างแรกนะครับจะไม่มีพรรคไหนได้ส.ส.เกิน350คนอันนี้อย่างแรกก่อนนะ
ครับจะไม่มีพรรคไหนได้ส.ส.เกิน350คนอย่างที่2นะครับยากมากที่จะมีพรรคไหนได้คะแนนเสียงเกินกว่า250เสียงแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไม่ได้นะแต่มันเป็นอะไรที่ยากมากแล้วเป็นไปได้สูงมากที่จะไม่มีพรรคไหนได้เกิน200ภายใต้กฎกติกามารยาทฉบับใหม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะส่งบทวิเคราะห์ไปให้ตามให้ทีหลังน้องเรื่องการเลือกตั้งนะครับคีย์สำคัญก็คือพอแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยมีคนที่จะได้เกิน100 250ยากหรือแม้กระทั่ง200ยังยากเนี่ยมันจะตามมาด้วยแปลว่ารัฐบาลหน้าเนี่ยน่าจะเป็นรัฐบาลในลักษณะของรัฐบาลผสมหลายพรรคการเมืองนะครับและด้วยกฎกติกามารยาทฉบับใหม่เนี่ยมันเลยทำให้พรรคพลังประชารัฐนะครับมีโอกาสเป็นแกนนำไม่แพ้พรรคเพื่อไทยไม่แพ้พรรคประชาธิปัตย์และก็ไม่แพ้พรรคภูมิใจไทยนะเพราะรัฐบาลจะมีลักษณะเป็นรัฐบาลผสมนะครับดังนั้นเราก็เลยเชื่อว่าการดำเนินนโยบายการดำเนินนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันไปถึงรัฐบาลหน้าเนี่ยน่าจะมีการสานต่อถ้าดูจากกฎเกณฑ์ที่มันเกิดขึ้นบวกกับเรามีพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติของฉบับเมื่อปี2560ด้วยเนี่ยการดำเนินนโยบายไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอะไรอ่ะ EEC หรือแม้กระทั่ง SEC ก็น่าจะมีการสานต่อเนื่องไปถึงรัฐบาลหน้านะครับดังนั้นนะครับในแง่ของซีนาริโอที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ว่าถ้าไม่มีการเลือกตั้ง GDP เราจะต้องหายไปเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยแปลว่ามีการเลือกตั้งแล้วเราก็จะมาเหลือแค่อีก2เรื่อง2ประเด็นที่เราต้องติดตามกันนะครับในแง่ที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเราก็คือเรื่องต่างประเทศซึ่งจะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆนะครับหัวข้อแรกก็เรื่องของข้อพิพาทการค้าอีกหัวข้อนึงก็คือเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่มันกำลังมีปัญหานะครับเราก็ต้องมาสนใจที่ตรงนี้แต่ส่วนในเรื่องของปัจจัยในประเทศการเลือกตั้งมันเกิดขึ้นแน่นอน 100% แล้วก็การสานต่อนโยบายเชื่อว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าพรรครัฐบาลที่รัฐบาลใหม่ที่จะมาเป็นรัฐบาลผสมแน่ๆและโอกาสที่พรรคพลังประชารัฐจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมีไม่แพ้เพื่อไทยไม่แพ้ประชาธิปัตย์แล้วก็ไม่แพ้ภูมิใจไทยนะครับโอกาสมันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของ EEC เรื่องของ SEC เรื่องของนู่นนั่นนี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ในแง่ของปัจจัยในประเทศก่อนกลับมาที่ปัจจัยต่างประเทศนะครับปัจจัยต่างประเทศเนี่ยนะครับเราก็มีมุมมองนะครับเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส4ของปีนี้นะครับบทวิเคราะห์ก็เดี๋ยวเราส่งไปให้ตามให้อีกทีนึงนะครับเรื่องที่เราจะคุยกันก็มีเรื่องของข้อพิพาทการค้านะครับเรื่องแรกและเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่เรื่องแรกข้อพิพาทการค้ากันก่อนนะครับข้อพิพาทการค้าณตอนนี้ค่อนข้างตึงเครียดนะครับเป็นภาวะตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่แต่ว่าเราอยากจะวิเคราะห์คือว่าข้อพิพาทการค้าปัจจุบันระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยสามารถแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3ช่วงด้วยกันช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงที่3นะครับช่วงที่1ก็คือช่วงเวลานี้แหละไปจนถึง6พฤศจิกายน6พฤศจิกายนเป็นการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนะครับซึ่งขออนุญาตอธิบายนอกรอบก่อนว่าการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐรอบนี้เนี่ยมันมีความสำคัญต่อตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สูงมากๆเพราะณปัจจุบันสถานภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังสั่นคลอนด้วยเรื่องการที่ FBI กำลังตรวจสอบเรื่องการแทรกแซงการเลือกตั้งซึ่งมันเป็นความเสี่ยงสูงมากที่อาจจะนำไปสู่เรื่องของการยื่นถอดถอนหรือ impeachment ได้ impeachment เกิดขึ้นจากอะไร impeachment เกิดขึ้นจากแค่ส.ส.แค่คนเดียวทำการยื่นและหลังจากนั้นเนี่ยสส2อย่างน้อย218จาก435เสียงเนี่ยให้การอนุมัติว่าให้มีการยื่นถอดถอนหลังจากนั้นคนที่จะไปตัดสินเนี่ยก็คือสว2ใน3ซีเนตก็คือ67จาก100เสียงจะเป็นคนตัดสินว่าจะถอดถอนไหมนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเสียงสสในสภาผู้แทนเนี่ยมีความสำคัญต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มากๆเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเดโมแครตสามารถครองเสียงข้างมากในสภาล่างได้การยื่นถอดถอนจะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งก่อนที่เราจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้รีพับลิกันมีที่นั่งอยู่ประมาณ241ที่นะครับในเดโมแครตมีที่นั่งอยู่194ที่อันนี้คือปัจจุบันนี่คือปัจจุบันนะครับแต่ตอนนี้พอจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็แปลว่าสสกว่าครึ่งนึงเนี่ยจะหมดวาระลงมีการเลือกตั้งใหม่เข้ามาอีกครึ่งนึงนะครับก็ตอนนี้จากโพลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีการประเมินกันว่าส.ส.ของเดโมแครตมันจะสูงกว่ารีพับลิกันซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ส
ำหรับโดนัลด์ทรัมป์เพราะถ้าจำนวนเสียงของรีพับลิกันไม่สูงเกินกว่าเดโมแครตแบบขาดลอยเนี่ยความเสี่ยงที่จะมีการยื่น impeachment หรือยื่นถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มันจะมีสูงการเลือกตั้งในวันที่6พฤศจิกายนนี้เนี่ยมันเลยมีความสำคัญมากๆนะครับดังนั้นพอก่อนที่จะไปถึงการเลือกตั้งสิ่งที่เราได้เห็นในปัจจุบันก็คือเป็นช่วงเวลาช่วงที่1ก็คือช่วงแห่งการบีบคั้นเราถึงได้เห็นแอคชั่นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในหลากหลายมิตินะครับทั้งนู่นนั่นนี่ข่มขู่อะไรก็ว่ากันไปนะครับมันเป็นช่วงที่จีนจะถูกบีบในแง่ของเรื่องข้อพิพาทการค้าสูงมากประเทศอื่นจะถูกบีบในแง่ของการดำเนินมาตรการสูงเพราะเป็นสิ่งที่ทั้มสามารถใช้เอาไปใช้หาเสียงได้มันมีผลต่อเรื่องการหาเสียงโอเคไหมครับนะครับช่วงนี้มันเลยเป็นช่วงที่ตึงเครียดนะครับล่าสุดจีนก็เลยได้ปฏิเสธนะครับในการที่จะเข้าร่วมเจรจากับสหรัฐในรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่4แล้วแหละปฏิเสธนะครับแล้วก็ได้แถลงการออกมาด้วยว่าจะเจรจาอีกครั้งก็เอาเป็นหลังเลือกตั้งไปเลยเพราะจีนก็รู้ว่าถ้าเป็นหลังเลือกตั้งแล้วมันน่าจะผ่อนคลายมากขึ้นเจรจาตอนนี้ไปมีแต่เสียกับเสียนะครับเพราะว่าทั้มสามารถจะเอาผลจากการเจรจาเนี่ยเอาไปใช้หาเสียงได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงตึงหน่อยแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าการเจรจาการค้าจะไม่บรรลุนะครับอาจจะมีจีนอาจจะยอมบางข้อเพื่อให้ทั้มอาจจะใช้เอาไปสร้างคะแนนเสียงให้กับตัวเองก็ได้อันนี้คือช่วงที่1ช่วงที่2ก็คือ6พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นธันวาคมนะครับเป็นช่วงที่การเจรจาการค้าที่เราเชื่อว่าจะมีความผ่อนคลายสูงที่สุดมันจะมีโอกาสที่การเจรจาการค้าเขาทำข้อตกลงใหม่เนี่ยมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงสูงมากๆเหตุผลเพราะ1การเก็บภาษีก้อน200,000 ล้านเหรียญของสหรัฐที่จะเก็บจากจีนจะเก็บอีก60,000 ล้านเหรียญเนี่ยมันไฟติ้งกันแค่อัตราภาษีแค่ 10% มันเป็นการแยบแบบเบาๆนะครับยังมีโอกาสที่จะเกิดการพูดคุยได้เยอะมากๆนะครับซึ่งในช่วงพฤศจิกายนจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยดังนั้นหลังการเลือกตั้งไปเนี่ยโอ้โหโอกาสที่มันจะจูบปากกันเนี่ยเลยมีสูงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าข้อพิพาทการค้าไม่สามารถเจรจากันได้จบภายในช่วงที่2ซึ่งเป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยหรือพูดง่ายคือเจรจาไม่เสร็จภายในช่วงธันวาคมมันจะเข้าสู่ช่วงที่3ซึ่งอันตรายมากเพราะช่วงที่3ก็คือเปิดมาปีใหม่ปุ๊บอัตราการเก็บภาษีตัววงเงิน200,000 ล้านเหรียญมันจะขึ้นเป็น 25% ทันทีซึ่งแน่นอนว่าจีนก็คงไม่อยู่เฉยและก็คงจะต้องมีการตอบโต้กลับมันก็จะกลายเป็นข้อพิพาทการค้าที่บานปลายพอบานปลายเสร็จปุ๊บมันจะคุมไม่อยู่นะครับแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยข้อพิพาทในปัจจุบันเก็บ200,000 ล้านเหรียญภายใต้อัตราภาษี 10% เรายังเชื่อว่ามันยังอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้และไม่กระทบต่อเศรษฐกิจมากนักดังนั้นเนี่ยนะครับด้วยเรื่องของประเด็นข้อพิพาทการค้าก็เลยยังไม่ทำให้เรามีการปรับมุมมองคาดการ GDP ในปีนี้นะครับก็ปีนี้เนี่ยเรายังคงคาดไว้ที่โต 4.5% ปีหน้ายังโตไว้ที่ 4.2% ตามเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเพราะว่า1เรายังมองว่าข้อพิพาทการค้ายังอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้นะครับส่วนประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่ตอนนี้มันมีการสั่นคลอนกันค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยก็คือ1นะครับกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่เจอเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเลยเรื่องใหญ่เลยที่สุดเลยก็คือ1มีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเรื้อรังนะครับอย่างที่2นะครับมีหนี้ต่างประเทศเยอะนะครับอย่างที่3มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศน้อยอย่างที่4มีเงินเฟ้อสูงนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เลยเป็นเหตุให้เรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนในการโจมตีค่าเงินได้ประกอบกับนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเอื้อให้โจมตี1สถานการณ์ปัจจุบันก็คือสกุลดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นอันนี้เรื่องแรกก่อนอย่างที่2นะครับราคาน้ำมันมีการปรับพุ่งขึ้นเงินเฟ้อมันก็เลยมาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมันก็เลยสูงมันเลยเชื่อมโยงกันไปหมดเพราะนั้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่เนี่ยมันเลยถูกโจมตีค่าเงินแล้วก็เลยเกิดเป็นความกังวลว่าจะเกิดวิกฤตไล่ไปตั้งแต่อาร์เจนตินาบราซิลตุรกีฟิลิปปินส์อินโดอินเดียนะครับแต่เราเชื่อว่าสายการตรงนี้จะกดดันเราแค่ไปจนถึงไตรมาส4เล็กน้อยนะครับในช่วงไตรมาส4 US ดอลลาร์น่าจะชะลอการแข็งค่ามากขึ้นอันนี้อย่างแรกก่อนนะครับ US ดอลลาร์น่าจะมีโอกาสชะลอการแข็งค่าเพราะว่าสกุลยูโรน่าจะเป็นตัวพิกอัพก็คือแข็งค่าขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับที่เราคิดก็คือว่าราคาน้ำมันในช่วงไตรมาส4เนี่ยนะครับก็ถ้าไม่มีเหตุการณ์การปรับพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงก็เชื่อว่าสถานการณ์ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่เนี่ยน่าจะยังอยู่ในวิสัยที่ไม่ได้รุนแรงมากนักนะครับและอีกครั้งไทยเนี่ยนะครับก็ยังมีสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจที่ดีเกือบที่สุดในกลุ่มประเทศเกิดใหม่
เรามีดุลบัญชีเดินสะพัดเรายังเป็นเกินดุลอยู่เงินเฟ้อเรายังอยู่ในกรอบล่างนะครับอยู่บริเวณกรอบล่างที่ 1.6% นะครับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเรายังสูงกว่า 250,000 ล้านเหรียญ นะครับแล้วก็เรื่องของหนี้ต่างประเทศสัดส่วนหนี้ต่างประเทศเรายังอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นด้วยไอเทมเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีแบบนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเงินบาทตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้แทบไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเลยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในกลุ่มประเทศเกิดใหม่นั่นหมายความว่าประเทศไทยน่าจะเอาตัวรอดจากสภาวะความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศเกิดใหม่ได้และสถานภาพของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเนี่ย ถูกมองว่าเป็นหลุมหลบภัยหรือเป็นเซฟเฮเว่นนะครับในกลุ่มประเทศเกิดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วปัจจัยต่างประเทศข้อพิพาทการค้าเรายังเชื่อว่าน่าจะมีการเจรจากันได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับยังอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้นะครับไฟติ้ง 200,000 ล้านเหรียญยังไม่เต็มรูปแบบแต่ถ้าพ้นจากปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยถ้ามันยังคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องมาอัปเดตบิลกันอีกทีนึงนะครับอ่ะก็ในแง่ของมุมมองภาพใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับส่วนเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศเจาะเข้ามาหน่อยนะครับสิ่งที่เรามองในช่วงไตรมาส4นะครับก็ยังคงมีความเป็นห่วงเรื่องของการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศมองว่าอาจจะยังไม่ทั่วถึงนะครับแบ่งเป็นการบริโภคของเราเนี่ยจะต้องลิงก์กับ1ของกลุ่มผู้มีรายได้นอกภาคเกษตรกับกลุ่มมีผู้มีรายได้ภาคเกษตรกลุ่มผู้มีรายได้นอกภาคเกษตรไม่เป็นห่วงเลยนะครับยังมีสัญญาณการบริโภคที่ดีอยู่สังเกตได้จากยอดขายรถยนต์ที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเรายังไม่เป็นห่วงยังสังเกตได้จากเรื่องการลงทุนของภาคเอกชนที่ยังดีอย่างต่อเนื่องสังเกตได้จากการนำเข้าโดยเฉพาะนำเข้าพวกสินค้าโอเพราะบริโภคฟุ่มเฟือยที่ยังเติบโตอยู่เนี่ยก็เลยทำให้เรามองว่าการบริโภคของกลุ่มพวกนอกภาคเกษตรเนี่ยยังไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่สำหรับกลุ่มภาคเกษตรนะครับการบริโภคยังเชื่อว่าจะยังไม่ทั่วถึงนะครับแม้ว่าเราอาจจะยังเห็นเรื่องของราคาข้าวเนี่ยปรับสูงขึ้นนะครับแต่ภาพรวมสินค้าเกษตรอื่นเนี่ยยังดรอปอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ยังต้องติดตามนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ไปเรียกได้ว่ามองว่าการบริโภคเราจะดีขึ้นมามากมายอะไรมากนักอย่างไรก็ตามภาพรวมของการบริโภคก็จะไม่ใช่ว่าจะแย่นะครับก็คาดหวังว่าในไตรมาส4เนื่องจากว่าเราเอาเรื่องเลือกตั้งมาคุยก่อนก็เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งอ่ะมันอาจจะไม่ได้ช้าไปถึงพฤษภาคมมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วในมีนาคมเหตุผลที่มันจะเกิดขึ้นเร็วในมีนาคมลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเราจะรู้ว่าวันเลือกตั้งเป็นวันไหนในเดือนกลางเดือนธันวาเราจะปล่อยผีให้พรรคการเมืองเนี่ยสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้แล้วเนี่ยเขาจะให้เวลาหาเสียงเลือกตั้งนานหรอให้ถึง150วันเลยหรอให้ถึง150วันนี่หาเสียงกันมันเลยนะครับเพราะนั้นมันแทบเป็นไปไม่ได้ไงก็น่าจะจำกัดกรอบระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยไม่เยอะมากนะอาจจะ60วันหรือ70วันดังนั้นการเลือกตั้งอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยแหละเลทสุดผมคาดการว่าอาจจะเกิดขึ้นภายในมีนาพอภายในมีนาเสร็จปุ๊บแปลว่าอะไรตัวคสช.เองก็ต้องหาเสียงในช่วงนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นรัฐบาลนะครับออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆยกตัวอย่างเช่นการประชุมครม.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการที่จะคืนแวดให้กับผู้มีรายได้น้อยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในลูกเล่นที่จะกระตุ้นทำให้เกิดการบริโภคแล้วก็กระตุ้นทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยได้นะครับก็คาดว่าการนโยบายกระตุ้นต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวสนับสนุนนะครับเรื่องของการบริโภคขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนรายได้สนับสนุนค่าครองชีพรวมไปถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับและที่สำคัญนะครับอันนี้นอกรอบไหมฮะอันนี้นอกรอบเดี๋ยววันนี้ไม่บันทึกก็ได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าล่าสุดอย่างเงี้ยสมาคมธนาคารนะครับอาจจะมีการเรียกได้ว่าลดเงินต้นให้กลุ่มผู้เรียกได้ว่าอะไรเดี๋ยวลูกหนี้ที่เป็นภาคเกษตรกรเนี่ยถึงครึ่งหนึ่ง 50% ของผู้ที่เดือดร้อนซึ่งอาจจะเป็นเกณฑ์ที่ไม่เกิน 2.5 ล้านนะครับของลูกหนี้ที่ไม่เกิน 2.5 ล้านซึ่งล่าสุดข่าวตรงนี้ก็เป็นข่าวไปเมื่อตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจะเห็นได้ว่าลูกหนี้เกษตรกรเนี่ยได้มีการไปนัดประท้วงกันตามแบงก์ต่างๆนะครับตอนนี้สมาคมธนาคารกำลังพิจารณาเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่านโยบายต่างๆเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนผู้มีรายได้น้อยกำลังจะออกมาเรื่อยๆเรื่องการลดเงินต้นนี่ผมว่าเรื่องใหญ่นะครับมันเป็นหนึ่งในนโยบายอ่ะเราไม่อยากบอกว่านโยบายอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็เชื่อว่านะครับก็ภาพของเศรษฐกิจกำลังซื้อในช่วงของไตรมาส4นะครับแม้ว่าจะไม่ทั่วถึงแต่ก็จะไม่ถึงขั้นแย่ดังนั้นเราก็ยังคงการคาดการประมาณการ GDP ในปีนี้ไว้ที่ 4.5% ปีหน้า 4.2% นะครับส่วนเรื่องของการคาดการอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังเหมือนเดิมว่าเชื่อว่าแบงก์ชาติจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้นะครับจะไปขึ้นดอกเบี้ยใน
ปีหน้ามีเหตุผลใหญ่ๆเนี่ยนะครับอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกเราจะเห็นได้ว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างตื่นตระหนกตกใจนะครับกับเรื่องของการที่คณะกรรมการในกนง.เนี่ยมีมติคงอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดเนี่ยด้วยมติ5-2ถูกไหมครับ5-2เนี่ยมันเป็นการปรับมาจาก6-1เมื่อตอนมีนา6-1เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่มีนานะครับก่อนหน้านี้7-0มาโดยตลอดพอมีนาปุ๊บเนี่ย6-1นะครับ6-1มาเรื่อยๆจนตอนนี้เปลี่ยนเป็น5-2มันทำให้ตลาดตกใจเพราะว่าถ้าเกิดกรรมการอีก2ท่านเปลี่ยนใจมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับถ้าโจมีเก็บมะม่วงได้8ผลก้อยเก็บได้มากกว่าจะเป็นเท่าไหร่ในประมาณนี้ก็คือพูดง่ายคือหายไป2มันจะเพิ่มฝั่งนี้กลายเป็น3-4เนี่ยก็แปลว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยได้ในอนาคตถูกไหมครับนี่คือทำให้ตลาดกังวลแต่ถ้าเราไปพิจารณาดีๆผมว่า1อย่างแรก1เสียงที่อยากจะให้ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเป็นท่านเดิมนะครับเราไม่ขอไปเอ่ยชื่อแต่ส่วนอีก1เสียงที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นกรรมการท่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทดแทนกรรมการท่านเก่าซึ่งทั้งสองคนมีแนวความคิดเรื่องการใช้นโยบายการเงินที่แตกต่างกันกรรมการท่านเดิมมีแนวความคิดอยากใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไปก่อนแต่กรรมการท่านใหม่อาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ากรรมการเดิมที่เคยอยากจะให้คงอัตราดอกเบี้ยเชื่อว่าไม่ได้เปลี่ยนใจไม่ได้มีใครเปลี่ยนใจเพียงแต่ว่ามีบางท่านที่หมดวาระไปแล้วมีท่านอื่นเข้ามาแทนก็เลยเชื่อว่า5เสียงตรงนี้น่าจะยืนไปจนถึงสิ้นปีได้1สิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือว่าแมสเสจหรือว่าสารจากแบงก์ชาติที่ออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับแบงก์ชาติยังมีความเป็นห่วงเศรษฐกิจอยู่ยังมีความกังวลเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจยังมีความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อต่ำนะครับยังมีความกังวลเรื่องของการบริโภคภายในประเทศที่ยังจะอาจจะชะลอตัวลงหลักๆเลยก็ยังกังวลเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็สิ่งที่สะท้อนออกมาชัดเจนมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการคาดการณ์ GDP ในปีนี้แบงค์ชาติยังวางไว้อยู่ที่ 4.4% ตามเดิมซึ่งมันน่าสนใจนะแบงค์ชาติคาดการ GDP 4.4% เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อการประชุมกนง.เมื่อช่วงต้นสิงหาคมปีที่แล้วมันน่าจะประมาณวันที่8สิงหาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคาดการไว้ 4.4% แต่ GDP ไตรมาส2ที่มันออกมาดีเวอร์วังจนทำให้ GDP ครึ่งปีโตถึง 4.8% เนี่ยมันออกมาเมื่อวันที่20แปลว่าอะไรแปลว่าตอนแรกแบงค์ชาติวางไว้ที่ 4.4% เนี่ยเป็นการวางไว้ก่อนที่ตัวเลขมันจะออกมาดีครึ่งปีแรกแต่แม้กระทั่งว่าตอนนี้พอตัวเลขครึ่งปีแรกมันออกมาดี 4.8% แต่การประชุมกนง.ครั้งล่าสุดก็ยังมีการคาดการณ์ GDP ไว้ที่ 4.4% อยู่ดีตามเดิมนั่นหมายความว่าแบงก์ชาติมองเศรษฐกิจครึ่งปีแรกที่โต 4.8% เนี่ยมองแล้วให้น้ำหนักเยอะไหมครับไม่ให้น้ำหนักเยอะนะเขาไปกังวลว่าครึ่งหลังของปีทุกอย่างมันจะโตช้าลงเหตุผลเพราะมีเรื่องน้ำท่วมมีเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงขออภัยจำนวนนักท่องเที่ยวโดยภาพรวมที่มันชะลอตัวลงหลักๆเลยมาจากการลดลงของนักท่องเที่ยวจีนตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่ภูเก็ตอย่างล่าสุดในเดือนสิงหาคมนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวโดยภาพรวมเติบโตเพียงแค่ 3% เท่านั้นเองนะครับซึ่งหลักๆนะที่มันโตช้าลงมันมาจากอะไรก็มันมาจากนี่แหละจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่มันหายไปราว 11% ลดลง 11% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับตัวเลขตรงนี้ทำให้ผมเชื่อว่าแบงก์ชาติเป็นห่วงนะครับในเมื่อมองเศรษฐกิจครึ่งปีหลังชะลอตัวลงเงินแล้วก็พร้อมๆกับคงเป้าหมายเงินเฟ้อในปีนี้ไว้แค่ 1.1% ปีหน้าก็มีการปรับลดลงจาก 1.2 มาเป็น 1.1% มันเลยกำลังสะท้อนว่าแบงก์ชาติก็ไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจมันจะดีไปกว่าที่เคยคิดไว้เดิมก็ไม่น่าจะรีบร้อนขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้อันนี้คือเหตุผลข้อแรกเหตุผลข้อที่2ผมเชื่อว่าตอนนี้ค่าเงินบาทมันพลิกกลับมาแข็งค่าอีกแล้วนะครับซึ่งเหตุผลเรื่องนี้เคยคุยกันไปแล้วครั้งที่แล้วว่าเพราะว่าไทยมันถูกมองว่าเป็นเซฟเฮฟเว่นในกลุ่ม Emerging Market นะครับเมื่อมีประเทศอื่นมีปัญหานะครับเงินมันจะไหลไปไหนเงินมันก็เลยไหลกลับมาพักในไทยพอเงินมันไหลกลับมาพักในไทยประกอบกับมีประเด็นเรื่องให้เก็งค่าเงินให้เก็งเรื่องดอกเบี้ยด้วยค่าเงินบาทมันก็เลยแข็งค่ามาค่อนข้างเร็วในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเมื่อค่าเงินบาทแข็งค่าเร็วแบบนี้ผมเชื่อว่าแบงก์ชาติเลยเริ่มระมัดระวังในการส่งสัญญาณเราจะเห็นได้จากสารของแบงก์ชาติที่ส่งออกมาแม้ว่ากรรมการจะเป็น5-2นะครับที่เริ่มเปลี่ยนใจอยากจะให้มี2คนอยากจะให้ขึ้นดอกเบี้ยก็จริงแต่เราไปดูแมสเสจจากแบงก์ชาติสิสเตทเมนต์จากแบงก์ชาติปรากฏว่าแบงก์ชาติโดวิชกว่าเดิมมาก
จากเดิมที่มองว่าเฮ้ยเศรษฐกิจเราเริ่มโตอย่างเสถียรแล้วนะอาจจะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นได้ถ้าเงินเฟ้อเศรษฐกิจไปถึงเป้าหมายงวดนี้ไม่มีพูดถึงเลยงวดนี้กลับมากังวลเศรษฐกิจอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเลยเห็นได้ว่าแบงก์ชาติน่าจะส่งสัญญาณโดวิชอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสิ้นปีแล้วก็ถ้าจะขึ้นดอกเบี้ยอะไรก็น่าจะไปคิดเรื่องขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้านะครับก็ตรงนี้เราก็เลยทำให้โดยสรุปนะครับ1คาดการณ์ว่าดอกเบี้ยน่าจะยังอยู่ที่ 1.5% ไปจนถึงสิ้นปีแล้วก็คาดการณ์เรื่องของค่าเงินบาทนะครับปีนี้เนี่ยก็วางทาร์เก็ตไว้ก็อยู่ที่ 3.5 บาทดอลลาร์เราก็เชื่อว่าบาทก็คงไม่อ่อนรุนแรงแหละแต่จะแข็งค่ารุนแรงไปกว่านี้ไหมก็คงไม่น่าจะยังอยู่ในกรอบกันแถว 33.5 บาทดอลลาร์อยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนเลยเดิมมีเปลี่ยนไปจากเดิมครับเดิมทีเนี่ยน่าจะอยู่แถวแถว 33. จุดแป๊บนึงนะครับรู้สึกว่าปรับลงมานิดนึงนะครับปรับลงมานิดนึงขออภัยครับปรับลงมาอ๋อขอถูกแล้ว 33.5 บาทนะครับปรับลงมาจาก 33.75 ปรับลงมานิดนึงนะครับส่วนภาพรวมของ Set Index นะครับเราก็ยังคงมุมมองเหมือนเดิมครับกสิกรเราก็ยืนหยัดยั่งยืนมานะครับก็ตอนที่ตลาดโดนถล่มไปเราก็ปรับลงมาเล็กน้อยแต่ก็ยังเชื่อว่าสิ้นปีนี้ Set Index จะไปที่ 1,805 จุดได้อยู่นะครับด้วยแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในประเทศนี่แหละนะครับเรื่องของวัฏจักรของเศรษฐกิจในประเทศจะเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งการลงทุนในประเทศทั้งการบริโภคในประเทศนะครับเราก็ยังเชื่อว่าเซ็ตอินเด็กซ์จะยังไปที่ 1,805 จุดได้อยู่จะมีการปรับเป้าหมายเซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นไหมก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าตอนนี้ภาพการเลือกตั้งมันชัดแล้วแล้วก็เรื่องของข้อพิพาทการค้าไม่น่าจะบานปลายแล้วก็เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ไม่น่าจะแย่มากนั้นเนี่ยแต่เราก็อยู่ในช่วงการทบทวนอยู่เบื้องต้นตอนนี้ก็เลยยังอยู่ที่ 1,805 จุดนะครับเดิมที่เคยปรับประมาณ 1,805 เท่าไหร่นะ1,898เราก็เลยปรับมาเป็นที่ 1,805 ซึ่งตอนนั้นที่ปรับลงมาเพราะว่าภาพของตลาดมันเรียกได้ว่าเละเทะวุ่นวายมากนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยข้อพิพาทการค้ามันยังไม่เกิดขึ้นที่ตอนที่1,898ดังนั้นเนี่ยพอมันเกิดข้อพิพาทการค้าเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เลยปรับลงมาเป็น 1,805 เพื่อให้มันเหมาะสมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังยืนอยู่แล้วก็เชื่อว่าตลาดน่าจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปที่ตรงนั้นได้นะครับที่บอกว่ากำลังทบทวนนี่คืออาจจะปรับมากกว่าก็เรากำลังรอดูผลประกอบการในงวดไตรมาส3ก่อนนะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่คาดหมายไม่ได้มีอะไรลดลงแย่เนี่ยก็น่าจะมีการทบทวนแล้วก็อาจจะเป็นทบทวนในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ขอรอดูผลประกอบการในงวดไตรมาส3ของตลาดก่อนนะครับหุ้นกลุ่มที่เรามองครับกลุ่มดีกลุ่มไม่ดีกลุ่มที่เราคาดว่าผลประกอบการในงวดไตรมาส3ดีแล้วกันนะครับกลุ่มที่คาดว่าผลประกอบการในงวดไตรมาส3ดีเนี่ยก็จะมีกลุ่มเกษตรนะครับกลุ่มการเงินกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มโรงพยาบาลนะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็เอากลุ่มค้าปลีกก็ไม่กลุ่มค้าปลีกจะไปดีมากๆไตรมาส4ไตรมาส3มันจะยังไม่ค่อยดีมากนักนะครับกลุ่มพวกนี้ที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศกลุ่มอาหารด้วยนะครับทั้งหมดก็จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในไตรมาส4ไตรมาส3นะครับและอย่างค้าปลีกก็จะไปดีต่อเนื่องมากๆในไตรมาส4กลุ่มท่องเที่ยวอาจจะมีผลประกอบการที่แย่ลงไตรมาส3แต่จะไปดีมากๆในไตรมาส4เช่นเดียวกันนะครับส่วนกลุ่มที่ผลประกอบการไตรมาส3ไตรมาส4จะเริ่มดรอปลงเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตรเคมีนะครับพวกนี้น่าเป็นห่วงนะครับประเมิน Q3 ปีนี้มันเลยยังไม่มีตัวเลขที่ปีที่แล้วมันเท่าไหร่ครับไม่เกินไม่ถึง2ปีที่แล้วปีแล้วไม่ถึง2ครับไม่ถึง 200,000 ไม่ถึงครับเดี๋ยวดูตัวเลขให้เดี๋ยวส่งให้อีกทีนึงครับขอขับไปดูตัวเลขให้มันชัดๆก่อนพลังงานกับปิโตรเมื่อกี้ที่บอกว่ามันจะดรอปในช่วงควอเตอร์3กับควอเตอร์4อ่ะค่ะครับผลอะไรคืออย่างพลังงานเนี่ยกลุ่มโรงกลั่นนะครับมันเป็นช่วงโลซีซั่นของค่าการกลั่นนะครับน่าจะกดดันด้วยนะครับแล้วก็ส่วนปิโตรเคมีก็เช่นเดียวกันนะครับสเปรดปิโตรเคมีในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมาค่อนข้างอ่อนตัวลงมานะครับแต่ล่าสุดในตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเนี่ยเริ่มเห็นสเปรดปิโตรเคมีดีขึ้นนะครับเพราะนั้น earning ทั้งไตรมาส3อาจจะไม่ได้ดรอปลงเยอะสำหรับกลุ่มปิโตรครับสรุปเรามองว่าเมื่อกี้ตอนแรกคุณปิงพูดว่าเรากรอบ50วัน60วันแต่สรุปแล้วเรามองว่าถ้าตามเกณฑ์คือ24พฤษภาคมนี่คือไม่เกินคือ
เร็วที่สุดในการเลือกตั้งคือ24กุมภาใช่ช้าสุดก็คือ5พฤษภา24พฤษภาเกิดมาจากอะไรผมว่าเกิดมาจากการที่มีการประชุมพรรคการเมืองกับคสช.ไปเมื่อต้นปีเขามองว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเลือกตั้งมันอาจจะสามารถเกิดขึ้นได้เดือนธันวาก็ได้นะครับถ้ากตพร้อมทุกคนพร้อมคือไม่เกิดขึ้นได้เขาบอกให้จัดการเลือกตั้ง150วันหลังจากที่กฎหมาย4ฉบับประกาศเป็นกฎหมายแล้วพ.ร.ป.4ฉบับประกาศเป็นกฎหมายแล้วมีเวลา150วันจะเอาวันไหนก็ได้เพียงแต่ว่ามันต้องเป็นวันที่พร้อมทุกอย่างซึ่งเริ่มต้นเนี่ยที่เขาสรุปกันเนี่ยคือ24กุมภาน่าจะเป็นไปได้และช้าสุดก็เป็น5พฤษภาแต่ผมคิดว่าถ้าเรานับดีๆเนี่ยสตาร์ทที่กฎหมายจะเริ่มใช้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 13-14 ธันวาเนี่ยแปลว่าถ้าไปถึง15มกราคมก็30วัน15กุมภาก็จะประมาณ60วันมันนั้น24กุมภาก็จะแปลว่า70วันถูกไหมครับ70วันเนี่ยมันมีโอกาสที่อาจจะอยู่แค่นั้นแต่ถ้า24กุมภาจะดูเร็วไปเนี่ยผมว่าเลทสุดก็จะไม่เกิน10มีนาแปลว่ากรอบการเลือกตั้งมันน่าจะอยู่แค่ประมาณนี้70ถึง80วันมากกว่านะครับไม่น่าจะไปยาวไปจนถึง150วันสาเหตุที่จะไม่ยาวถึง150วันง่ายๆมันยิ่งยาวพรรคการเมืองก็มีได้ความได้เปรียบในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับนั่นหมายความว่าหลังสงกรานต์เราได้รัฐบาลใหม่ทันทีมีสิทธิ์ผมว่ามีความเป็นไปได้ใช้คำว่าคาดการณ์แล้วกันนะครับคาดการณ์คือตามกำหนดการมันเร็วสุด24กุมภาช้าสุด5พฤษภาแต่ถ้าดูจากทรงนี้แล้วที่เขาอยากจะให้ระยะเวลาในการจากการเลือกตั้งแล้วก็หาเสียงเลือกตั้งเนี่ย70วัน80วันเนี่ยก็แปลว่ากรอบมันก็จะอยู่แค่นี้ต้นมีนาเราอาจจะได้เห็นการเลือกตั้งนะครับ